กลับมาดีข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในผู้ข่าวไอทีครับผู้ข่าวไอทีในคลิปนี้จะมาพูดถึงการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Realme X3 โทรศัพท์มือถือหน้าจอ Refresh Rate ที่สูงถึง 120Hz ชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon 855 Plus ในราคาเริ่มต้นราว 10,000 บาทมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวความละเอียด64ล้านพิกเซลการชาร์จเร็วที่30วัตต์มาดูละเอียดเพิ่มเติมกันครับล่าสุดทาง Realme ได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนตระกูล X Series รุ่นใหม่นะครับซึ่งมีการแตกลายออกเป็นหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น Realme X3 Super Zoom ที่เคยเปิดตัวและนำเข้ามาขายในไทยแล้วภายใต้ชื่อ Realme X3 ล่าสุดนะครับมีรุ่นหนึ่งที่เปิดตัวมาเพิ่มเติมนะครับนั่นคือ Realme X3 เฉยๆซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอ Refresh Rate ที่สูงถึง 120Hz ชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon 855 Plus ในราคาเริ่มต้นเพียง 10,000 เท่านั้นเองRealme X3 จะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD 6.6 นิ้วมีการติดตั้งกล้องหน้าเป็นกล้องคู่ครับความละเอียด16ล้านพิกเซลบวก8ล้านพิกเซลในเรื่องของกล้องหลังก็จัดมาเต็มเหมือนกันให้ไปถึง4ตัวครับเลนส์หลัก64ล้านพิกเซล Ultra Wide 8ล้านเทเลโฟโต้12ล้านแล้วก็มีกล้องวัดระยะลึกตื้นนะครับ2ล้านพิกเซลทางด้านของสเปคนะครับตัวเครื่องถือว่าจัดมาเต็มมากด้วยชิปเซตตัวแรงประกบคู่กับแรม 8GB หน่วยความจำมาตรฐาน UFS 3.0 นะครับ 128GB เทคโนโลยี Turbo Wide นะครับสำหรับการเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยังมีเทคโนโลยี HPB ครับช่วยเพิ่มแล้วก็รีดความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลให้สูงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ Realme X3 ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 4,200 มิลลิแอมป์รองรับระบบการชาร์จที่เร็วถึง30วัตต์หรือดิดชาร์จรวมถึงระบบระบายความร้อนนะครับ Liquid Cooling System เพื่อช่วยถ่ายเทความร้อนออกจากตัวเครื่องได้อย่างรวดเร็วสำหรับ Realme X3 นะครับมี2สีได้แก่สีน้ำเงินแล้วก็สีขาวโดยเปิดราคาวางจำหน่ายอยู่ที่ 24,999 รูปีหรือประมาณ 12,200 บาทสำหรับรุ่นแรม 6GB หน่วยความจำ 128 ครับเล็กรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นแรม 8GB หน่วยความจำ 128 จะอยู่ที่ 25,999 รูปีหรือประมาณ 16,600 บาทเท่านั้นครับและวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก Realme ประเทศอินเดียในวันที่30มิถุนายนเป็นต้นไปคราวนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันนะครับว่าโทรศัพท์มือถือ Realme X3 รุ่นนี้จะถูกเข้ามาขายในประเทศไทยช่วงไหนและเข้ามาขายหรือเปล่าในราคาเท่าไหร่ไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันครับถัดกันมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงนาฬิกากันบ้าง Huawei นะครับอาจจะเปิดตัวสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ Mate Watchในช่วงเดือนตุลาคมนี้เผยว่าจะมาพร้อมกับ Harmony OS 2.0 Huawei ได้เปิดตัว Harmony OS นะครับระบบบริการของพวกเขาเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในปีที่แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเพียงแค่ Smart TV ในเท่านั้นนะครับที่ได้ใช้ OS ดังกล่าวแต่ล่าสุดมีรายงานว่า Mate Watch หรือที่ใช้ชื่อกันว่า Watch GT จะมีการใช้ OS ตัวใหม่ตัวนี้ด้วยนั่นคือ Harmony OS โดยคาดว่า Huawei น่าจะนำ Mate Watch นะครับมาเปิดตัวพร้อมกับ Mate 40 Series เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ Huawei ได้มีการยื่นจดทะเบียนการค้าในชื่อของ Mate Watch ซึ่งก็คาดการว่าน่าจะมาแทนซีรีส์ Smart Watch ในปัจจุบันอย่าง Watch GT ของเขาโดยล่าสุดนะครับลีเกอร์รายหนึ่งนะครับออกมาเปิดเผยว่า Huawei เตรียมที่จะเปิดตัว Smart Watch รุ่นใหม่ในชื่อ Mate Watch ที่สำคัญคือนาฬิกาอัจฉริยะรุ่นนี้นะครับเป็นนาฬิการุ่นแรกของบริษัทที่ใช้ระบบบริการตัวใหม่ของ Huawei ในชื่อว่า Harmony OS จากที่ปกติแล้วจะใช้เป็น Huawei Line OS เท่านั้นนะครับโดยมีรายงานว่าในช่วงปีนี้นะครับ Huawei เตรียมที่จะเปิดตัว Harmony OS 2.0 เวอร์ชันอัปเกรดให้สามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ PC ทั้งแบบตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊กรวมถึงสมาร์ทคาร์และอุปกรณ์สวมใส่อื่นๆสำหรับวันเปิดตัว Mate Watch ก็คาดว่าน่าจะเปิดตัวพร้อมๆกับโทรศัพท์มือถือเรือธงของเขาในช่วงปลายปีอย่าง Mate 40 Seriesนั่นก็คือประมาณเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีข้อมูลใดๆระบุเกี่ยวกับระบบ Harmony OS 2.0 และตัว Mate Watch รุ่นใหม่ว่าจะมาพร้อมกับฟีเจอร์อะไรเด็ดๆบ้างและสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันนะครับแต่คาดว่าอีกสักพักนึงเราคงจะได้เห็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart Watch รุ่นนี้ออกมาเรื่อยๆอย่างแน่นอนและถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาฝากกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วคนทิ้งเราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยออกไปข้างนอกอย่าลืมพกร่มติดตัวไปด้วยนะครับจะได้ไม่เป็นหวัดกันด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย